Toyota ทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวปิกอัพไฟฟ้าต้นแบบผนึก Isuzu Suzuki Daihatsu Hino ร่วมมือลดคาร์บอนธันวาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโตโยต้าจัดงานฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ60ปีแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จพร้อมร่วมขับเคลื่อนอนาคตและความสุขของผู้คนแนะนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนยุคหน้าตอบสนองทุกรูปแบบของความสุขในการเดินทางเพื่อร่วมเติมเต็มเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนมิสเตอร์อากิโอโตโยดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันประเทศญี่ปุ่นและมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมเปิดงานโตโยต้าฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ60ปีเพื่อแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จตลอด60ปีที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์พันมีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความยินดีโดยในงานมีการเน้นย้ำวิสัยทัศน์และพันธกิจในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญซึ่งรวมถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมกับการขยายผลแนวทางการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการแนะนำต้นแบบนวัตกรรมยานยนต์ยุคหน้าในทุกระบบส่งกำลังเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในวันพุธที่14ธันวาคม2565ณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทั้งนี้ในโอกาสดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ60ปีบริษัทได้มีการนำเสนอถึงแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมในการบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนอันเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทโตโยต้าทั่วโลกโดยโตโยต้าในฐานะองค์กรแห่งการขับเคลื่อนที่มุ่งมั่นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบหรือ Electrification Full Line Up Car Makerด้วยการเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทางหรือมัลติพาธเวย์เพื่อทุกความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางของผู้คนในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งปรัชญาของโตโยต้าที่จะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนสำหรับทุกคนโดยคำนึงถึงบริบทและปัจจัยในการเลือกใช้งานรถยนต์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มกำลังซื้อพลังงานที่มีอยู่ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพทางอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศด้วยเหตุนี้โตโยต้าจึงได้พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆเพื่อมอบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริด HEV รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid PHEVรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BEV และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง FCEV นอกจากนี้ยังเล็งเห็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยรถกระบะเพื่อการพาณิชย์โตโยต้าจึงจัดโอกาสแสดงรถกระบะต้นแบบพลังงานไฟฟ้า IMV BEV Conceptให้แขกภายในงานได้รับชมเพื่อแสดงถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีรถกระบะในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุคหน้าภายใต้แนวทางมัลติพาธเวย์โตโยต้ายังได้นำต้นแบบยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน HICEV Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicleมาเผยโฉมต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้คนโดยไม่จำกัดที่การใช้พลังงานใดพลังงานหนึ่งด้วยแนวคิดนี้ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของโตโยต้าสะสมในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 150,000 คันมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 800,000 ตัน
ทียบเท่ากับปลูกป่าบนพื้นที่ขนาด 97,000 ไร่หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 2,400,000 ต้นภายในงานยังได้มีการจัดแสดงประวัติของโตโยต้าและบทบาทของโครงการ IMV Innovative International Multi-Purpose Vehicle ที่มีต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่ตลาดโลกและเพื่อเป็นการสานต่อบทบาทของประเทศไทยในฐานะดีทรอยต์แห่งเอเชียและเมืองหลวงศูนย์กลางรถกระบะโลกพร้อมทั้งนำเสนอทางเลือกในการเดินทางสำหรับชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโตโยต้าได้ทำการเปิดตัวต้นแบบของรถกระบะอเนกประสงค์ภายใต้ชื่อ IMVO Conceptที่มุ่งเน้นความสะดวกในการปรับรูปแบบการใช้งานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าชาวไทยมาให้รับชมเป็นครั้งแรกณโอกาสนี้ด้วยสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโตพระเจริญโตพระเจริญโตพระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดวงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน
นี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน